เจฟจะเรียกน้องเชน้องเจฟเราก็จะเรียกกันพี่เจฟเจฟสตาร์เจฟสตาร์เป็นไงบ้างน้องเจฟน้องเจฟของพี่จะเรียกน้องเจฟต้องเรียกพี่เจฟพี่เจฟพี่เจฟก็คือจริงๆก็คิดถึงพี่แกตอนนี้เพราะว่าจริงๆไม่คือได้เจอกันเมื่อวานเพราะว่ามันเป็นงานสยามครับผมก็ไปดูพี่เขาพี่เขาก็ยื่นไมค์ผมร้องก็เราสนิทกันอยู่แล้วฮะแล้วทีเนี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบบอกผมว่าทำเพลงด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนมาเสนอผมเองผมก็ดีใจมากๆเขาก็ตอบตกลงทันทีทีนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับเขาแล้วเขาก็สอนอะไรผมหลายอย่างก็ขอบคุณพี่เขามากๆที่คอยซัพพอร์ตผมมาจนตลอดถึงทุกวันนี้นี่ครับก็ผมก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ไปอยู่จุดถึงความฝันของผมให้ได้